ฮัลโหลอานนท์นายปัญญาก็เดินทางมาจากอเมริกาเมื่อวันคืนของวันพุธมาถึงก็ประมาณ1 ทุ่มของวันพฤหัสก็จากเหตุที่เราเพิกถอนหนังสือเดินทางเข้าไปนะฮะทางกระทรวงการต่างประเทศก็เราทำหนังสือขอความร่วมมือไปทางกระทรวงการต่างประเทศขอให้เพิกถอนหนังสือเดินทางครับทางกระทรวงการต่างประเทศก็เพิกถอนหนังสือเดินทางนั้นพอเขาไปแต่งตัวตอนนั้นตัวผู้กำเนิดอเมริกาก็ที่สุนทรภูเรือก็เลยส่งตัวกลับมาครับแล้วก็มารับตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อคืนเมื่อคืนก็ทำตอนเช้าเช้าเสร็จส่งมาทำข้อพิการไว้ไหนบ้างก็มีการแจ้งข้อหาอยู่3คดีครับมีคดีแรกก็คดีช่อโกงคดีที่สองก็คดีฟอกเงินนะครับคดีฟอกเงินนี่ร่วมกับน้องชายกับน้องสาวคดีที่สองคดีที่สามก็คดีฟอกเงินอันนี้ร่วมกับมารดานะครับสามคดีครับแล้วเขาให้การรับสารภาพแล้วก็ปฏิเสธครับอ้างว่าอะไรบ้างยังไม่ขอให้การยังพนักงานสอบสวนคือเจตนาที่ไปอเมริกานี่คือไม่อยากใช้หลบหนีเราคงไปตอบแทนได้วันนี้จะฝากขังเลยครับเดี๋ยวพร้อมจะไปฝากขังนะประมาณสักพักจะคัดค้านการประกันตัวก็คงต้องคัดค้านครับเพราะว่าก็พฤติกรรมก็มีพฤติกรรมในเชิงหลบหนีมาโดยตลอดแล้วก็มูลค่าทรัพย์สินที่เสียหายในตำแหน่งมูลค่าสูง